มาถึงข่าวดีของชาวกรุงเทพนะคะที่ชื่นชอบดอกทานตะวันไม่ต้องไปไกลแล้วนะคะเพราะว่าสำนักงานเขตหนองแขมค่ะได้เชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาชมทุ่งดอกทานตะวันกลางกรุงที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยค่ะภาพที่เห็นนี่นะคะคือดอกทานตะวันที่กำลังออกดอกสวยงามในพื้นที่1ไร่ริมถนนเพชรเกษมขาเข้าบริเวณปากซอยเพชรเกษม110/4ริมคลองมหาสอนโดยสำนักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครจัดสรรพื้นที่ปลูกดอกทานตะวันเพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามแล้วก็ดึงดูดการท่องเที่ยวซึ่งเขาเริ่มดำเนินการปีนี้เป็นปีแรกค่ะคุณผู้ชมโดยนางไพลินตันติรักษาเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงานหัวหน้ากลุ่มงานปลูกสำนักงานเขตหนองแขมก็กล่าวว่าเดิมที่แห่งนี้นั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่เคยรกร้างไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อะไรค่ะทางสำนักงานเขตจึงได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับทัศนียภาพพื้นที่ริมถนนให้มีความสวยงามจึงได้ปลูกดอกทานตะวันทดแทนพื้นที่เดิมก็เพราะว่าเป็นไม้ดอกที่มีลำต้นสูงนะคะสามารถมองเห็นได้ง่ายและมีความสวยงามด้วยโดยใช้ระยะเวลาปรับปรุงพื้นที่และคุณภาพดินประมาณ1-2 เดือนก่อนที่จะลงมือปลูกค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่นะคะแล้วก็สนใจอยากเดินทางมาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันใกล้ๆแห่งนี้ก็มาชมความสวยงามได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดอกทานตะวันยังคงมีความสวยงามอยู่ซึ่งหลังจากนั้นไปก็จะเหี่ยวเฉาไปตามอายุของดอกทานตะวันค่ะอยู่ที่บริเวณปากซอยเพชรเกษม110/4ริมคลองมหาสอนนะคะไปกันได้ค่ะการนี้เดียวนะครับเช็คอินไปเช็คอินได้ไปถ่ายรูปได้นะครับ